วัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องรีวิววะ channel กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยผมสั่งเจ้าตัวสายของคอนะครับสำหรับเจ้าตัวกล้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องใหญ่กล้องมิเรอร์เลสหรือว่ากล้องอะไรก็แล้วแต่นะครับผมมาใช้งานคือจริงๆเนี่ยต้องบอกตรงว่าผมเคยสั่งเจ้าตัวสายอย่างเงี้ยแล้วเคยรีวิวไปแล้วด้วยเมื่อประมาณน่าจะประมาณ2ปีที่แล้วปีถึง2ปีที่แล้วนะครับซึ่งสภาพปัจจุบันเนี่ยมันก็คือมันเริ่มขาดนะครับก็ไม่สามารถจริงๆมันสามารถใช้งานได้อยู่นะแต่ว่ามันรู้สึกมันไม่สวยงามแค่นั้นเองนะครับผมก็เลยสั่งซื้อมาใหม่นะครับซึ่งต้องบอกว่าการที่มันใช้งานได้2ปีกับราคา40กว่าบาทเนี่ยผมถือว่ามันคุ้มค่ามากๆแล้วนะครับผมก็สิ่งที่มันมีปัญหาคือคราวที่แล้วเนี่ยผมสั่งสีแดงมานะครับคราวนี้เนี่ยผมสั่งสีดำมานะครับซึ่งตัวที่มันมีปัญหาเนี่ยสิ่งที่มันมีปัญหาคือข้างในเนี่ยมันเริ่มเป็นร่องนะครับเป็นร่องรอยนะครับมีร่องรอยระยะทำการใช้งานนะครับแล้วก็เจ้าตัวไอตัวหนังตัวนี้เนี่ยก็เริ่มขาดสายเริ่มหลุดบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมเริ่มแตกออกมาบ้างได้เริ่มขาดอะไรอย่างนี้นะครับตัวหนังตัวนี้เริ่มแตกออกมานะครับก็ถือว่าส่วนอื่นเนี่ยยังใช้งานได้อยู่ปกติคือจริงๆมันไม่ได้ขาดอะไรไม่ได้หลุดอะไรเลยนะครับก็คือสามารถใช้งานได้แต่ผมรู้สึกว่ามันเริ่มไม่สวยงามผมก็เลยสั่งมาใหม่ดีกว่านะครับมันราคามันไม่เท่าไหร่เองนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะก็คุณสมบัติทุกอย่างก็คือเหมือนเดิมนะครับก็ยังยืดหยุ่นได้เหมือนเดิมคือต้องบอกตรงว่าตั้งแต่ผมใช้สายของคอมาเนี่ยคือสายที่มันแถมมากล้องเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีครับแต่ว่าพอเดินไปเรื่อยเหงื่อออกนั่นเนี่ยสายมันชอบบาดคอนะครับก็เลยแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยต้องบอกตรงว่าวัสดุอย่างเงี้ยมันนิ่มมากมันไม่เคยมีปัญหากับคอผมเลยนะครับไม่ว่าเหงื่อจะออกด้วยไงเนี่ยมันนิ่มแล้วมันไม่ค่อยลื่นด้วยนะครับเพราะว่ามันมีเจ้าตัวกันลื่นแบบนี้นะครับก็คือเคยใช้สายที่แบบเป็นแบบสะพายห้อยข้างลำตัวนะครับผมก็เดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันคือตอนนั้นเคยใช้อยู่สักพักหนึ่งแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันใหญ่เทอะทะสองก็คือการที่ทิ้งน้ำหนักไปอย่างนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเจ้าตัวเพลทนะครับเพลทที่อยู่ด้านหลังกล้องนะครับเพลทที่อยู่ตัวใต้กล้องนะครับตัวนี้เดี๋ยวเอาให้ดูนะครับเพลทตัวนี้ที่อยู่ใต้กล้องนะครับผมคือบางทีเนี่ยมันแตกนะครับต้องบอกตรงว่ามันแตกคืออันนั้นผมใช้กับกล้องตัวใหญ่นะครับแล้วเพลทเนี่ยมันแตกมันทำให้แบบเดินๆอยู่กล้องมันหลุดกุ๊กกิ้งลงพื้นเฮ้ยแบบตกใจมากตอนนั้นดีที่แบบกล้องมันไม่เป็นไรนะครับผมก็มีรอยจากการใช้งานนิดหน่อยแต่ว่ามาใช้อย่างนี้ดีกว่านะครับก็เลยตัดสินใจที่จะซื้ออย่างนี้กลับมาใช้นะครับก็ต้องบอกว่ามันดีคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ราคาเนี่ยเอาเป็นว่าคุณหาได้ตั้งแต่ประมาณ40บาทจนถึง100บาทหรือว่า100กว่าขึ้นไปนะครับซึ่งผมมองว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคามากคุณหาได้ตั้งแต่สีแดงสีดำจะยี่ห้ออะไรคุณก็สามารถหาได้หมดนะครับคุณจะเอา Sony Nikon Pentax Pana อะไรพวกนี้มีหมดนะครับมีสกรีนตรงนี้หมดคุณอยากได้สายสีเหลืองแต่สกรีน Canon ผมไม่แน่ใจมันมีหรือเปล่านะครับผมอันนี้เดี๋ยวจำไม่ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยสายสีดำสแกนได้เพราะผมใช้ตัว Canon เป็นหลักแล้วนะโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับรีวิวสั้นๆตัวนี้นะครับผมเนี่ยสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อเนี่ยตามลิงก์ตัวได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อ่ะผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าตัวเนื้อเนี่ยมันวับๆมีความเงาเล่นแสงไฟอยู่ด้วยนะครับนิดหน่อยตรงนี้นะก็ถือว่าสวยงามนะครับโอเคจบแล้วขอบคุณนะครับสำหรับคลิปรีวิวนี้สั้นๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ